เมนูวันนี้ขอเสนอหมี่ผัดกระเฉดกุ้งสะดุ้งหัวใจบอกเลยว่าทำง่ายอร่อยแซ่บมากวัตถุดิบที่ใช้ในวันนี้ก็จะมีผักกระเฉดเนื้อกุ้งสดแกะเปลือกเส้นหมี่ที่แช่น้ำแล้วพริกจินดาแดงกระเทียมสับน้ำมันสำหรับผัดซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวและน้ำตาลทรายวันนี้เราใช้เป็นกระทะด้ามเซรามิกอีริดอินดักชัน24เซนจากซีเกิลเริ่มต้นจากผัดกระเทียมสับกับน้ำมันให้เหลืองแล้วตามด้วยเนื้อกุ้งสดโตๆแบบนี้ผัดต่ออีกเล็กน้อยแล้วตามด้วยพริกจินดาแดงบอกเลยว่าเป็นกระทะที่ทำเมนูผัดได้ง่ายสุดๆไม่ติดกระทะเลยผัดจนเนื้อกุ้งเริ่มเปลี่ยนสีแล้วตามด้วยเส้นหมี่ขาวที่เราแช่น้ำไว้แล้วจากนั้นเราก็จะเริ่มปรุงรสด้วยซอสน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวและน้ำตาลทรายเติมน้ำสะอาดเล็กน้อยเพื่อให้ผัดเส้นหมี่ได้ง่ายขึ้นผัดเส้นหมี่และซอสทั้งหมดให้เข้ากันก็จะผัดไปเรื่อยๆจนน้ำซอสเข้ากันดีจากนั้นก็จะใส่ผักกระเฉดลงไปผัดต่อจนผักกระเฉดสุกแค่นี้ก็เรียบร้อยเตรียมพร้อมเสิร์ฟแล้วบอกเลยว่าหอมน่าทานสุดๆและยังขอคอนเฟิร์มอีกครั้งว่ากระทะใบนี้ผัดได้รื่นจริงๆส่วนใครที่กำลังอยากได้กระทะด้ามเซรามิกอีริดอินดักชัน24เซนจากซีเกิลสนใจสั่งซื้อกดที่ตะกร้าได้เลย